เนวิเกเตอร์เป็กกับไมค์แล้วกับการผจญภัยป่าหน้าฝนตะลุยดอยจังหวัดตากนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราถึงตำบลทุ่งกระชอแล้วฮะเรามาแวะกินข้าวช้าเตรียมอาหารกลางวันที่ร้านอาหารป้าน้อยนะครับผมร้านดังของที่นี่นะครับมาถึงก็ต้องมากินนะฮะเพื่อเตรียมของขึ้นไปบนดอยเมื่อกี้เราไปถึงแคมป์แล้วครับลุงเขาไล่มาไม่มีข้าวกินลุงบอกไปกินข้าวก่อนเรามาถึงที่พักนะครับคุ้มป่าต่องนะฮะเพื่อทำการเตรียมสัมภาระต่างๆอาหารแคมปิ้งเพื่อจะเดินทางไปขึ้นดอยห้วยทู่กันนะครับผมคุ้มป่าต่องนั้นอยู่ที่ตำบลทุ่งกระเชาะนะครับอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับมีเพื่อนมาช่วยเก็บกระเป๋าด้วยเราขึ้นรถโฟร์วิลออกจากคุ้มป่าต่องนะครับเพื่อไปจุดเริ่มขึ้นดอยที่บ้านรีสอร์Navigator Pex จากเพจขับไปเถิดวันนี้เราบุกจังหวัดตากดอยห้วยทู่ดอยห้วยทู่เขาว่ากันว่าสูงกว่าดอยหลวงตากนะครับ 1,300 เมตรจากระดับทะเลเราจะเดินเท้าขึ้นไปเนี่ยนั่งรถโฟร์วิวฮะโฟร์วิวนั่งก็ประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อเราไปจุดเริ่มเดินนะครับขึ้นดอยแล้วก็เอาของไปชั่งกิโลกันเสียงกระเซาสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มเดินของดอยห้วยทูแล้วครับผมนี่เรากำลังเริ่มเดินระยะทาง8กิโลเมตรนะครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้11โมง15นาทีเรารู้สึกว่าเราจะไปถึงก่อนบ่ายสามไหมโอเคไปไปกันไปกับเราไปกับ Navigator Pex ไปกันไปกันขับขับไปเถิดยังไงก็ถึงไปกันหลังจากที่เราเตรียมตัวและชั่งกระเป๋าให้สัมภาระกับลูกหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มการเดินขึ้นดอยกันแล้วนะครับผมเส้นทางการเดินขึ้นดอยนั้นเราต้องผ่านทุ่งไร่ของชาวไร่ชาวสวนนะครับทำนาทำข้าวโพดกันเดินขึ้นเป็นบนเขาเป็นหลายๆลูกสลับซับซ้อนจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณ10กว่าลูกได้แล้วต้องผ่าดงกล้วยที่เป็นบ้านของทากนะครับผมเป็นอะไรที่ระทึกสุดตื่นเต้นสวัสดีครับวันนี้มีความเล็กระดับ8 10เลยนะไม่ธรรมดาครับผมแต่ว่าที่ไหนต้องดูอะไรอ่ะมีล็อกดีมันกินมันซะให้มันกินเราสุดยอดครับผมบรรยากาศ
าฟังเพลงนี่เองชวนทานนั่นแหละครับที่เราจะขึ้นไปจุดสูงสุดสวัสดีครับตอนนี้เราพักเบรกครั้งที่2ครับผมเหลือการเดินอยู่ประมาณ 4-5 กิโลอันนี้เขาเรียกว่าลานสนามกอล์ฟนะครับดูครับดูวิว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 หลังผมสวยงามมากฟ้าเริ่มเปิดแล้วเห็นเมฆหมอกฟ้าเป็นใจครับฟ้าเป็นใจครับเห็นไหมฮะสวยงามโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เด่นแมวโพงชื่อนึงเรียกว่าเด่นแมวดำนะครับผมป้ายนี้อยู่ที่ลานสนามกอล์ฟของจุดเดินนี่ยังไม่ถึง5กิโลนะนี่5กิโลแล้วครับผมเหลืออีก3กิโลสวยงามมากครับผมเป็นดินแดนสำหรับน้องงัวมากินหญ้านะฮะวันตะก้ามเป็นอะไรที่สายแคมปิ้งจะต้องชอบเลยครับการกางเต็นท์แข่งกับสายฝนความผิดพลาดในครั้งนี้ก็คือไม่ได้ใส่ถุงกันทากครับเลยโดนทากโจมตีอย่างหนักสวัสดีครับตอนนี้ที่แคมปิ้งตอนเช้าของเราเรากำลังจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนดอยหัวทูนะครับผมเติมพลังด้วยกราฟซี่แม็กซ์เย้ก็คือผมเสียเลือดเสียเลือดไปทั้งหมด6จุดนะครับผมเจอท่ากินไปขาละ3ตัวอิ่มเลยอิ่มเลยไหลไม่หยุดเลยตอนนี้เรามาถึงจุดสูงสุดของดอยห้วยทู่แล้วนะครับผมว่ากันว่าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,384 เมตรซึ่งสูงกว่าดอยหลวงตากกันเลยทีเดียวนะครับผมจากระดับน้ำทะเลการเดินที่ทะลุ
ุณโจนาธานและเจ้าของของผมนานาจากที่เราลงเขามาแล้วการเดินทางของเรายังไม่จบนะครับเราจะแถมด้วยการพาไปชมโฮมสเตย์เนาะบะฮิอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเราไปดูกันว่าบรรยากาศโฮมสเตย์ของจังหวัดตากบรรยากาศจะเป็นยังไงและมีทะเลหมอกอะไรน่าสนใจกันนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับอย่าเพิ่งกดหยุดคลิปไปไหนนะครับทุกคนสวัสดีครับ Navigator Break Present อีกแล้วนะครับผมตอนนี้จะถึงโฮมสเตย์เนาะบะฮินะครับวันนี้มาถึงดึกเลย2ทุ่มตอนนี้พี่ตอนนี้เราอยู่ที่กระท่อมครับหนีกระท่อมเผากระท่อมแล้วมาจบใกล้การคือหนังของฉลองมาดีๆก็คือปิ้งไก่ในตำนานตอนนี้เปลี่ยนมาปิ้งหมวกปิ้งหมวกในตำนานครับผมสวัสดีครับตอนเช้าที่โฮมสเตย์เนาะบาฮินะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากอากาศเย็นสบายสวัสดีครับตอนนี้อยู่กันอาหารตอนเช้านะครับมอร์นิ่งแล้วมอร์นิ่งตอนเช้า Good morning Good morning สวัสดีครับตอนนี้เราข้าวต้มไก่ครับผมกับไข่ลวกดูการทำดีมากเลยครับของโฮมสเตย์เนาะบะฮินะฮะต้อนรับเราอย่างดีแนะนำเลยครับผมถ้าใครผ่านจังหวัดเราจะไปแม่ฮ่องสอนใช้เส้นทาง105ผ่านพบพระแม่เสลียงก็จะเจอโฮมสเตย์เนาะบะฮินะครับผมอยู่ริมถนนเลยนะครับขวามือสวยงามมากWe'll be right back.
สวัสดีครับตอนนี้ Navigator Bex แห่งเพจขับขับไปเถิดนะฮะกำลังนำเสื้อผ้าของใช้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำบลท่าสองยางนะครับเรามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมนิดนึงนี่เรากำลังนั่งรถนะเจ้าของโฮมสเตย์นอกบาฮินะครับพาเราเข้ามาที่หมู่บ้านโรงเรียนท่าสองยางนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองบ้านท่าสองยางนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือไปน้ำเมยสวยงามครับแวะมินิมาร์ทนิดนึงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำเมยนะครับการเดินทางไปน้ำตกเนาะต่านนั้นเราต้องมาขึ้นเรือที่แม่น้ำเมยนะครับบ้านแม่ตะวออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเนาะตากฝั่งพม่านะครับผมซึ่งอยู่ในเส้นทางของแม่น้ำเมยนะครับเป็นการล่องแม่น้ำเมยที่สุดยอดและมันระทึกมากมากเลยฮะแล้วก็มาเจอความสวยงามสีขาวของน้ำตกเนาะตากฝั่งพม่าครับผมนี่เรายืนอยู่ที่ฝั่งพม่ามีอะไรที่ตื่นเต้นมากฮะสวยงามสวัสดีคุณ